วันเกิดปีนี้โสดสวยดอกไม้มาให้ขอบคุณนะคะเหมือนเป็นผัวจริงๆอะโอ้ย my god อยู่คนเดียวต้องขนาดนี้ไหมแบบเหงาในนั้นนะพอดูแบบชีวิตดูแบบเศร้าอะสวัสดีสิเปิ้ลใจฟองนะคะนี่คือวันเกิดของปอนี่เองนะทุกคนวันเกิดปีนี้โสดสวยนี่คือวันเกิดปีแรกของปอตั้งแต่ปอจำได้เลยนะคะที่ปอโสดนะคะทุกคนวันเกิดปีนี้แอบ interesting แน่นอนนะคะเพราะว่าปอไม่ได้โสดวันเกิดมานานมากจำไม่ได้แล้วล่าสุดที่โสดวันเกิดคือเมื่อไหร่อ่ะแน่นอนแล้วนะคะวันเกิดของปอบางทีนะปอก็จะมีไปทำนู่นทำนี่เฉลิมฉลองวันเกิดของปอค่ะแต่ปีนี้ปอก็จะไปฉลองวันเกิดแบบคนเดียวแล้วก็มีไปเจอเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะปอยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าปอไม่เคยไปฉลองวันเกิดคนเดียวมาก่อนเนาะก็ต้องมาดูกันนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะบ้าหอบฟางเหมือนเดิมนะคะแพ็คไปเยอะมากนี่คือไปกี่วันนี่เนี่ยมันปิดได้ดิลืมอะไรปะวะปอกำลังจะไปวันเกิดเพื่อนปอก่อนนะคะเลยจะมีความแบบงงๆนิดนึงเนาะว้าวปิดพอดีเลยนั่งเทรนเข้าไปในเมืองกับซูทเคสใบนี้นะคะจะรอดไหมวันนี้เบิร์ธเดย์วอล์กอายุ27ปีของสมณศรีจะเป็นไงเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยค่ะจะใช้ชีวิตโสดแบบสวยๆ independent ไปคนเดียวไปคนเดียวฉลองวันเกิดคนเดียวนะคือbe good okayBe good, Nobi. Nola, come here. Be good, please. I'll be back, okay? It's mommy's birthday. พอจะไป Airbnb ปอยังไงเนี่ยคืนพอไปวันเกิดเพื่อนบอกมานะครับนี่คือสภาพอันดีและคือพรุ่งนี้คือเป็นงานวันเกิดทุกคนต้องพอจะเอามันขึ้นแบกขึ้นไปไหวได้ไงวะนี่นะคะพอเดินเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของเรานะจะเห็นเป็นฮอลล์เวย์อย่างเงี้ยทุกคนคือปออึ้งกับที่นี่มากเลยจริงๆนะเพื่อนจะต้องดูแล้วเพื่อนจะแบบโอ้ my god ทุกคนดูแบบดูดีไซน์อินเทียร์ทุกอย่างของ Airbnb นี้ดิคือสวยมากเลยนะคะพอเดินเข้ามาก็แน่นอนจะเป็น living area นะคือแบบเขาทำออกมาสวยมาก interior design คือสวยมากแล้วคือห้องดูแบบใหญ่มากๆดูเหมือนจะไม่ใหญ่แต่ใหญ่มากทุกคน working area วันนี้อากาศดีด้วยแล้วก็เป็นมุมนี้นะและตรงนี้นะคะคือห้องครัวเนาะนี่ห้องมาสวยมากคือแบบว้าวกับทุกๆมุมของที่นี่แล้วแบบโทนคัลเลอร์ทุกอย่างคือสวยมากพอเข้ามาตรงนี้นะคะคือห้องนอนของเรานี่เองนะห้องนอนเตียงเป็นดับเบิลเบดไม่ใช่ควีนเบดแล้วก็มีสตอเรจเยอะแยะมากมายทุกคนดูสไตล์การตกแต่งห้องของเขาดิคือสวยมากเหมือนอยู่โรงแรมเหมือนไม่ได้อยู่ Airbnb อะแล้วปอก็ตกใจเฮ้ยห้องน้ำอยู่ไหนอะปอหาไม่เจอหาอยู่นานมากอะไรอย่างเงี้ยว่าห้องน้ำอยู่ไหนเห็นปะห้องน้ำเนี่ยเห็นตรงนี้ปะมันเหมือนเป็นแค่คัพเบิร์ดปกติใช่ปะเอ้ยเปิดไงวะแต่พอดันเข้าไปเขาคือห้องน้ำอย่างนี้นี่คือปอโอ้โหสภาพแย่มากสภาพแบบรู้เลยมึงไปแดกเหล้ามาเมื่อคืนอ่ะนี่นะคะนี่คือชาวเวอร์ของเราโอ้ยสวยมากทุกคนปอชอบมากปอแบบงงไอ้เหี้ยแล้วเล็บกูโอ้ my god ปอไอ้เหี้ยปอออกจากห้องน้ำไม่ได้แล้วทำไมประตูมันเป็น fuck เหี้ยแล้วไงประตูมันเป็นมันไม่มีโน้ตแล้วปอจะออกไงวะ oh my god เกือบออกไม่ได้ไอ้เหี้ย ชีวิต oh my god เกือบออกไม่ได้นึกว่าจะตายในห้องน้ำแล้วเมื่อกี้นี้ oh my god
คือแบบ Airbnb นี้คือแบบปอไม่คิดไม่ฝันนะมันสวยกว่าที่ปอแบบคิดไว้เยอะมากๆเลยอะเพราะว่า expectation ของปอที่มาที่นี่คือไม่ได้มี expectation เยอะนะคะแต่พอเข้ามาแล้วแบบ oh my god ดีใจที่แบบได้มาอยู่วันเกิดของปอนี้อยู่คนเดียวสวยๆนะคะทุกคนอยู่คนเดียวต้องขนาดนี้มั้ยแบบเหงาในนึงนะห้องว่าเริ่มมาอยู่คนเดียวอะแต่ไม่เป็นไรนี่คือวันเกิดปอนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมีไปดินเนอร์กับเพื่อนปอกันเนาะปอควรจะไปอาบน้ำแล้วก็เฟรชอัพทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะเพราะตอนนี้ปอรู้สึกว่าปอโสมแล้วก็ยังแฮงอยู่เลยนะทุกคนปอชอบห้องนี้มากเลยอะชอบจริงๆอะเออดูแบบสวยอะชอบอะมันเป็นอีกสไตล์นึงที่ปอไม่เคยพักห้องสไตล์อย่างนี้มาก่อนเลยอย่างปีที่แล้ววันเกิดปอไปพักแบบโรงแรม The Crown เลยใช่ไหมมันก็อีกแนวแต่คืนนี้ปอแบบโอ้ยชอบอะสวยอะ Airbnb นี้มันเป็นแบบสมาร์ทโฮมอะทุกคนแบบทุกอย่างใช้รีโมทนู่นนี่อะไรหมดจนแบบบางครั้งปอก็งงใช้ตามไม่ทันมันอย่างห้องน้ำเนี่ยไม่กี่อาบน้ำอยู่ใช่ป่ะอาบน้ำนิดนึงเพราะว่าแบบเออไม่ได้อาบน้ำมา2วันเนี่ยแล้วอยู่ดีไฟมันก็ปิดเองไว้ปอก็อ่ะแล้วกูทำไงต่อ ไม่รู้สึกไม่ใช่เปิดปิดอะคือบ้านมันฉลาดจนปอแบบตามไม่ทันเนาะวันนี้ปอยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเราจะบอกว่าดูหน้าปอรู้สึกว่าปอโสมมากปอบอกได้เลยว่าปอแห้งปอแห้งแบบปวดหัวตึกๆเลยทุกคนปอจะมาดื่มโพซี่ก่อนนะคะจะได้บำรุงผิวของเราเนาะจะดื่มโพซี่ตอนท้องว่างนะดื่มตอนท้องว่างคอลลาเจนจะซึมซับได้ดีที่สุดนะคะโพซี่คือเป็นแบรนด์คอลลาเจนของปอเองนะคะตอนนี้ก็สิวขึ้นเยอะนิดเพราะปาร์ตี้หนักไปหน่อยนะก็เลยจะมาบำรุงผิวกันปอจิตตกนะคะปอก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดูแลผิวไม่ค่อยดูแลร่างกายเท่าไหร่อ่ะทุกคนตอนนี้แดกแต่เราบอกแล้วไม่ถึงนี้แอลกอฮอล์เลยพรุ่งนี้ปอจะมีงานวันเกิดปอใช่ไหมคะก็เลยจะต้องแบบอยากจะผิวสวยสำหรับวันเกิดของปอนะเพื่อนเดียวเลยสาวคนไหนกำลังมองหาคอลลาเจนบำรุงผิวลดสิวหน้าใสอยู่นะคะอยากจะให้ลองตัวโพซี่กันจริงๆนะไหนสนใจไปสั่งซื้อกันได้ที่ LINE @posyskin เลยนะคะหรือว่า Shopee posyskin ได้เลยนะถึงแม้ตอนนี้ปอจะเป็นสิวแล้วนะแต่คือผิวปอก็ยังแบบมีความใสอ่ะใสมาจากข้างในจริงๆทุกคนเนี่ยขาวใสนะเพราะว่าโพซี่เลยกล่องละ550บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะไปดูกันได้นะคะปอเริ่มจะง่วงแล้วคืนนี้ปอต้องไปดินเนอร์กับเพื่อนจองไปแล้วนะคะปอสัญญานะคะว่าหลังจากปาร์ตี้วันเกิดของปอครั้งนี้เพื่อนๆเป็นพยานให้ปอเลยนะว่าปอจะพักกับการปาร์ตี้ไปสักพักเลยจะแบบพักกับไม่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยสักพักใหญ่ๆเลยนะคะเพราะปอรู้สึกว่าตอนนี้ปอแบบดื่มเหล้าบ่อยมากปาร์ตี้บ่อยมากแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคแหละแต่คือแบบร่างกายต้องการพักผ่อนนะคะแล้วก็เออจะต้องกลับมาดูแลตัวเองพอหมดอีเวนต์มันเกิดปอมันจะไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วมันก็จะต้องไม่มีอะไรทำให้ปอต้องดื่มเหล้าแล้วนะเพื่อนเพื่อนจำคำบอกไว้เย็นนี้ปอจะไปดินเนอร์ที่ร้านชื่อว่า Matteo กันนะคะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะปอไปกับเพื่อนปอที่ชื่อดิวนะไปกัน2คนสวยๆคิวๆนะคะตอนนี้คือเพื่อนคือเป็นผัวปอแล้วมีผัวหลายคนมากทำตัวแบบติดเพื่อนมาเพราะว่าเออนั่นแหละนะชีวิตก็มีแต่เพื่อนแล้วล่ะตอนนี้ จะลองพื้นก่อนของ Essie Lux นะแต่จะมาใช้แบบนิดเดียวพอจะมาใช้แบบเป็นงานผิวๆใช้แบบนิดเดียวเลยจริงๆอ่ะเนี่ยแค่นี้พอร้านอาหารร้านนี้ก็อยากไปมานานมากยังไม่เคยไปทีก็เลยได้มีโอกาสไปวันนี้ละเนาะโอเคทุกคนปอไปลงเบสแล้วเขียนคิ้วมาแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะปอก็ทำแบบเดิมๆเนาะปอจะมาแต่งตากันนะคะเป็น everyday makeup look ของปอค่ะจะมาใช้ตัว Essie Lux Pink Glam Dream Palette ตัวนี้ในการแต่งหน้าในทุกๆวันของปอเนาะปออยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันเกิดของปอนะอายุ27ปี Essie Lux Beauty ลดทั้งร้าน30% นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัว Palette Pink Glam Dream หรือว่าจะเป็นตัว Eyeliner Stem นะคะแล้วหรือว่าจะเป็นตัว Eraser Pen นะคะลด 30% ทุกชิ้นทั้งร้านของ Essie Lux Beauty เลยนะทุกคนจะต้องไปรีบตามกันแล้วนะคะสามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ LINE @Essie Lux หรือว่าที่ Shopee Essie Lux Beauty ได้เลยนะคะ 30% ทั้งร้านไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะนี่คือทำมาเพราะว่าเนื่องในโอกาสวันเกิดของปอเท่านั้นนะคะลด 30% ค่ะไปช็อปกันด่วนเลยนะไม่เคยลดเท่านี้เลยนี่คือลดเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมาค่ะขอหมดอดไปดูด้วยนะไปแอดไลน์กันเดี๋ยวนี้เลยแอด Essie Lux นะโปรแรงมากแม่ไม่ช็อปไม่ได้แล้วป่ะทุกคนปอใช้จนแบบเยอะมากนี่คือพาเลตตัวเดียวที่ปอใช้ใน Everyday Look มีทั้ง Blush แล้วก็มี Eyeshadow นะคะทำออกมาคือแบบว่าใช้ได้ในทุกๆวันจริงๆทุกคน
แล้วก็เนื้อคุณภาพเขาดีด้วยนะคะแล้วดีไซน์สวยอีกอันนี้ของปอเย็นไปละ 30% ต้องไปจัดกันแล้วนะคะกดไปพอสวิดีโอตอนนี้แล้วก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อกันเลยนะลงอายแชโดว์สีเดียวคือสี Crush เนี่ยทั่วเปลือกตาแล้วก็ตาแค่นี้ปอพอละสำหรับวันนี้คือปอไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแต่งสวยเต็มที่นะคะเทมาลงคอนทัวร์ปอลืมเอาเซรั่มสเปรย์มาปอก็ไม่มีใครลงคอนทัวร์ไปเลยปอชอบใช้เซรั่มสเปรย์เพราะมันทำให้แบบการลงคอนทัวร์มันติดผิวมากกว่านะคะแล้วก็ปัดแก้มนะคะจะมาใช้ตัว Essilux Pink Glam Dream Palette ในการปัดแก้มสีนี้สีปัดแก้มสีที่ปอใช้แต่งหน้าเฮ้ยแต่ก็สวยอยู่นะสำหรับคนแฮงโอเวอร์ค่ะนี่ก็ไม่โซมนะเฮ้ยจะมาพูดโซมอะไรไม่สวยยังไงลงเลยไหมเนอะที่ปากคอนจงฟูนิดนึงนะคะเดี๋ยวปอจะไปแต่งตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาท์ฟิตของปอกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะขอเน้นย้ำอีกทีนะคะอย่าลืมไปดูกันนะ Essilux ลด 30% ทั้งร้านนะคะลดจัดหนักมากต้องไปตามกันแล้วรีบตามกันแล้วเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองของขวัญวันเกิดให้เพื่อนของขวัญปีใหม่ก่อนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยและส่งฟรีต่างหากทุกออเดอร์นะคะได้เฉพาะว่าวันเกิดปอเท่านั้นก็เลยทำโปรดีๆหนักๆอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆกันเพราะว่าปออยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนกันนะคะนี่คือออฟฟิศของเราในคืนนี้นะคะก็ใส่เป็นเสื้อครอปท็อปอย่างนี้กางเกงเป็นมินิสเกิร์ตยีนแล้วก็เป็นบูทอย่างนี้นะคะก็ขาสีขาวแบบนี้ชิวๆชิวๆวะดูชิวๆปอเป็นงี้มาแป๊บหนึ่งนะคะหน้าดูเหมือนเป็นงี้แล้วเห็นแล้วปอจะเรียกอูเบอร์เราจะไปที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะแมทเทียลนะโยดอกไม้มาให้ขอบคุณนะคะเหมือนเป็นผัวจริงๆอ่ะแล้วคือใหญ่มากไม่เคยให้ผู้ชายคนไหนให้กูโชว์ขนาดนี้นะดิวขอบคุณมากซีเอสซี่ขอบคุณนะคะโอ้ I love you thank you สวย What day thank you โอ้ยขอบคุณนะคะนะขอบคุณครับIt's my birthday ทุกคนวันเกิดไปแล้วนะเที่ยงคืนวันที่6แล้วนะคะอายุ27แล้วนะวันเกิดปีนี้มาฉลองกับเพื่อนๆมาฉลองกับกล้องคนเดียวนะทุกคนมันดูแบบ how fucking sad is this มันดูแบบพอดูแบบชีวิตดูแบบเศร้าแต่จริงๆโอเคบ่ happy นะอีกบรรยากาศนึงที่วันเกิดโอเค good night นะคะแล้วมาดูพรุ่งนี้นะคาเฟ่ร้านข้างๆ Airbnb มานะคะคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่แบบ Japanese Cafe ที่ปอเคยมาแล้วแล้วปอเคยบังเอิญมาพักแถวร้านคาเฟ่โปรดพอดีเลยไปสั่งอาหารเช้ามานะคะเป็น Birthday Breakfast นะคะวันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมีงานไปหาเพื่อนๆปอกันนะแต่ปอก็เลยขอกินรองท้องก่อนนิดนึงเนาะแต่ไม่น่าจะกินหมดกินกันเนี่ยคือเขาเป็นแบบ Japanese sandwiches อย่างงี้อืมน่าอร่อยไม่อยากเชื่อพอ27แล้วอะไม่อยากเชื่อจริงๆเวลาผ่านไปไวมากเพื่อนปอเอาดอกไม้มาให้น่ารักมากคือแบบให้ดอกไม้ใหญ่ชอบเริ่มเลยทุกคนดูดิสวยอะสวยที่สุดเลยอะดิว thank you นะคะดิวี ปอรู้สึกว่าวันนี้ผมปอพังแบบมันพยายามมากเกินไปแล้วมึงจะต้องพังอ่ะโอเคปอเราจะมาแต่งหน้ากันแล้วนะคะรู้ว่าปอรู้สึกว่าปอรีบมากปักใช้รองพื้น Essilux นะคะในวันเกิดของปอกำลังจะออกตัวใหม่ปอแบบเกลียดการแต่งหน้าด้วยแบบผมอย่างนี้มากเลยรู้สึกแบบเกะกะชีวิตมากอ่ะ Oh my god my fucking hairปอตื่นเต้นนะทุกคนปอรู้สึกปีแรกของสัญญาซีที่โสดนะรู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกเริ่มแบบแต่คือปีนี้คือแบบเพื่อนให้กำลังใจซัพพอร์ตเต็มที่มากหรือมันเห็นรู้ว่ามึงอยู่คนเดียวมึงโตคนเดียวแล้วอะอย่าลืมไปดูเซลของ Essilux กันนะทุกคนจะมารีมายด์เพื่อนๆทุกคนนะคะลด 30% ทั้งร้าน Essilux เนื่องในโอกาสวันเกิดของปอสาวสวยสุดโสดนะคะก็เลยจะต้องทำเซลปังๆให้เพื่อนๆกันนะไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนจริงๆป่ะวันเนี้ยปอรู้สึกว่าปอแต่งหน้าแบบไม่สวยเลยอ่ะปอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ my best work อ่ะทุกคน
ข้าใจเขาไม่ใช่ my best work ของเราหรือเพราะแอร์มันเย็นวะเซตอัพทุกอย่างไม่เหมือนกับที่บ้านอะเพราะรู้สึกว่าแบบเห็นอะไรไม่ค่อยชัดอะเซลล์เอสซิลักลด 30% ทั้งร้านนะคะไปแอดไลน์กันได้เลยที่แอดเอสซิลักได้เลยนะคะหรือว่าที่ Shopee เอสซิลักบิวตี้ได้เลยนะวันนี้ปอเพิ่มบุ๊กิ้งร้านอาหารไปอีก1คนนะคะยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรว่าได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้นี่ปอโกรธต้องได้เว้ยไม่มีทางที่จะไม่ได้ปัดแก้มนะคะเอสซิลักพิงค์แกลนดรีมพาเลตแต่งตาวันนี้ก็คือใช้ Essilas Pink Glam Dream นะทุกคนตาปะมันเท่ากันปะถ้ามันดูแบบในกล้องดูไม่เท่ากันนะเราจะมาแกะผมกันเพื่อนๆดูว่าจะโอเคไหมทุกคนว่าเมคอัพปอเป็นไงอ่ะปอรู้สึกว่าเมคอัพปอมันดูแปลกๆอ่ะแปลกปะหรือไม่ทำไม It's on top She leavingShe's like piss off, Dad. So fucking tired.